บวชอย่างไรให้ได้บุญนั่นเรื่องนึงบวชให้ซ้อนน่ะคือบวชให้ตรงตามหลักฟิกกอแต่บวชให้ได้บุญเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในพระวจนะบทนึงว่ารุบบะซออิมินไลซะละฮูมินซิยามิฮิอิลลัลจูอ์วัลอะตัชมีผู้ถือศีลอดจำนวนไม่น้อยไม่ได้อะไรจากการถือศีลอดของตนยกเว้นความหิวกับความกระหายเท่านั้นฮิดายะตุสซาลิกีนเอาไหมครับเอาเหรอครับท่านรอซูลกล่าวเอาไว้ว่าไม่ได้อะไรจากบวชยกเว้นหิวกับกระหายไม่ได้อะไรจากบวชยกเว้นหิวกับกระหายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลัรเราะซูลิลมะบูซเราะห์มะตันลิลอาลามีนวะอาลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิตฏอฮิรีนัตฏอยยิบีนอัจมะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัลลอฮุมะบาริกลานาฟีบะกิยะติชะอ์บานวะบัลลิกนาชะฮ์รเราะมะฎอนربي يسر ولا تؤسر أما بعض ท่านประธานอำนวยการจัดงานนะครับท่านอิหม่ามอับดุลกะรีมมาตรออิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายะตุสซาลิกีนท่านประธานจัดงานคือท่านผู้ดำรงตำแหน่งผู้เทศนาธรรมประจำมัสยิดด้วยนะครับท่านคอติบอับดุลกะรีมท่านมุอัซซินคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดคณะกรรมการจัดงานทุกท่านทุกคนนะครับตลอดจนปวงสรรพบุรุษและศรัทธาชนมุสลิมีนมุสลิมาตที่มาร่วมเป็นพลังใจเป็นกำลังใจในงานประจำปีของมัสยิดฮิดายะตุสซาลิกีนผมขอพรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดประทานพละกำลังนะครับพละกำลังศรัทธาพละกำลังสมองพละกำลังร่างกายแล้วก็พละกำลังทรัพย์ในการให้เราท่านทุกคนเตรียมต้อนรับกับเดือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตามหลักการศาสนาอิสลามครับในหัวข้อบรรยายศาสนาธรรมซึ่งปรากฏอยู่ในกำหนดการในหนังสือเชิญเดือนที่ผู้ศรัทธาคะนึงหาเดือนที่ผู้ศรัทธาเฝ้ารอคอยเดือนที่ผู้ศรัทธาเฝ้าคิดถึงทำไมเดือนนี้จึงเป็นเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยจารณัยให้กับฮิดายะตุสซาลิกีนได้ทราบว่าท่านประธานจัดงานของพวกท่านซึ่งเป็นโต๊ะคอเตบของพวกท่านด้วยเนี่ยเป็นผู้อบรมและให้ธรรมะประจำชุมชนอยู่แล้วเนี่ยต้องการจะสื่อสารอะไรกับฮิดายะตุสซาลิกีนเป็นหลักและต้องการที่จะส่งสารอันใดถึงศรัทธาชนที่มาร่วมอยู่ในงานขณะนี้แต่ก่อนที่เราจะไปถึงประเด็นนั้นเนี่ยนะครับผมขอแทรกเข้ามานิดนึงก่อนว่าฮิดายะตุสซาลิกีนจัดงานวันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมครับตัวอิหม่ามก็มีพรุ่งนี้มาขวางอีก1วันเท่านั้นมันคือความเหน็ดเหนื่อยแน่นอนที่สุดนะครับในเมื่อเรารู้ว่าภารกิจเบื้องหน้าเป็นรุกนอิสลามผู้ใดปฏิเสธว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนไม่ใช่หลักการของศาสนาอิสลามโดยไม่ใช่บุคคลที่ศาสนายกเว้นไว้นะชะอะบะอีดันอานิลุลามะอยู่ในปากเขานะครับข้อมูลข่าวสารอันใดเข้าไม่ถึงปฏิเสธว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยไม่ใช่บทบัญญัติของศาสนาศาสนาตัดสินว่าเขาคนนั้นคือมุรตัดวัลยาซุบิลละคือผู้ที่พ้นสมาชิกภาพจากการเป็นผู้สวามิภักดิ์อัลลอฮ์ทันทีเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระวจนะว่าบุนียัลอิสลามุอะลาคอมซินชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดัรเราะซูลุลลอฮ์วะอิกามิศศอลาห์วะอีตาอิซซะกาวะฮัจญิลบัยติวะซอมิรอมฎอนในริวายะห์ที่เอาฮัจญีขึ้นก่อนรอมฎอน
ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีพระวจนะว่าศาสนาอิสลามถูกก่อตั้งอยู่บนรากฐาน5ประการได้แก่การปฏิญาณตนสารภาพด้วยลิ้นจำนนด้วยหัวใจว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ถูกนมัสการโดยเที่ยงแท้เว้นเสียแต่อัลลอฮ์พระองค์เดียวและแท้จริงมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตดำรงละหมาดฟัรดู5เวลา การจ่ายซะกาตการประกอบพิธีฮัจญีที่ไบตุลลอฮ์และการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับนอกเสียจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยนอกเสียจากจะเป็นองค์ประกอบของศาสนาอิสลามที่เรียกว่าอัรกานุลอิสลามยังเป็นหลักการที่ถูกวางและตราบัญญัติมาเพื่อทำการชำระฟื้นฟูจิตวิญญาณของผู้ศรัทธาในรอบ1ปีในกระบวนการการถือศีลอดเนี่ยนะครับบวชเนี่ยถ้าจะเป็นบวชฟัรดูเนี่ยฟัรดูมาแต่เดิมเลยหมายความว่าอัลลอฮ์บังคับใช้มาแต่เดิมถ้าไม่ใช่บวชเนื่องมาจากการไปกระทำความผิดตามศาสนากำหนดเอาไว้นะครับเขาเรียกบวชกัฟฟาเราะห์ซึ่งนั่นก็เป็นฟัรดูในข้อบัญญัติที่ศาสนาระบุไว้ว่าเมื่อผู้ใดกระทำความผิดประการนี้ก็จะต้องมาทำการจ่ายค่าชดเชยให้กับศาสนาด้วยการถือศีลอดเนี่ยบวชที่แล้วก็หักเรื่องการนะซัรคือการบนเอาไว้นะครับคือบุคคลเนี่ยผูกมัดตนเองว่าจะกระทำศาสนบัญญัติข้อนี้คือการถือศีลอดเหลือบวชฟัรดูที่เป็นฟัรดูมาแต่เดิมเป็นหน้าที่มาแต่เดิมแค่เพียงประการเดียวเท่านั้นก็คือฟัรดูรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับการถือศีลอด1ปีที่อัลลอฮ์จะบังคับใช้บนข้อมูลที่ได้ให้ไปเนี่ยนะครับให้รายตุสซาลิกีนได้ทราบก่อนว่าอัลลอฮ์บังคับมาแต่เดิมเลยเนี่ยคือบวชรอมฎอนเท่านั้นหลักการประการนี้มีนัยยะต้องการให้ผู้ศรัทธาชำระล้างจิตวิญญาณด้วยเพราะว่าในการถือศีลอดเนี่ยนอกเสียจากร่างกายของเรานะครับจะต้องหิวโหยกระหายน้ำเพราะว่าอาหารจะไม่ถูกบรรจุลงไปเครื่องดื่มจะไม่สามารถถูกบรรจุลงไปแต่จิตวิญญาณข้างในหลักการที่ว่าด้วยเรื่องการถือศีลอดนั้นต้องการที่จะให้จิตวิญญาณของผู้ถือศีลอดนั้นมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องคำว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องก็คือมีพระพุทธเจ้าอยู่บทหนึ่งนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงสอนพวกเราเอาไว้ว่าแท้จริงชัยฏอนเนี่ยอินนัชชัยฏอนะยัจรีมีนิบนีอาดัมแท้จริงชัยฏอนหรือมารร้ายปีศาจจะสัญจรจากร่างกายของมนุษย์คือสัญจรอยู่ในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมัจรัดดัมอยู่ในเส้นโลหิตชัยฏอนเนี่ยนะครับเดินทางอยู่ในร่างกายของพวกท่านโดยใช้เส้นโลหิตที่อัลลอฮ์สร้างมาในร่างกายของพวกท่านนั่นแหละเป็นเส้นทางคมนาคมของมารเป็นเส้นทางคมนาคมของปีศาจอินนัชชัยฏอนยัจรีมีนิบนีอาดัมมัจรัดดัมฟะฎัยกูมะจาริจะฮูบิสซอมีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงมีพระวจนะว่าพวกท่านทั้งหลายจงบีบเส้นทางของมารในการที่มันจะเคลื่อนตัวอยู่ในตัวของเราเนี่ยให้มันคับแคบอย่าให้เดินสะดวกนักแต่วิธีการที่จะทำให้ทางสัญจรของมารคับแคบมีวิธีการเดียวคือการถือศีลอดเท่านั้นในเมื่อตลอดทั้งปีศรัทธาชนที่มีร่างกายแข็งแรงมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เนี่ยนะครับไม่บวชสุนัตเลยไม่ทำการถือศีลอดสุนัตเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันคล้ายวันประสูติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ว่าจะเป็นวันพฤหัสวันที่อัลลอฮ์จะรับผลงานในรอบสัปดาห์ไม่บวชสุนัตเลยเลยแต่ถึงเดือนรอมฎอนผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์ทุกคนต้องพร้อมเพรียงกันเข้าสู่กระบวนการการบีบเส้นทางสัญจรของมารร้ายในร่างกายมันถูกบีบครับบางยีที่ยักหน้าอยู่ข้างหน้าผมมันถูกบีบเส้นทางแน่นอนเราหิวน่ะใช่เรากระหายน่ะใช่แต่นับสู่อารมณ์ร้ายของเรา
อารมณ์ที่มุ่งฝักใฝ่แต่เรื่องที่เป็นความต่ำตมเป็นความต่ำช้าจะถูกบีบให้มันมีฤทธิ์กับเจ้าของของมันคือตัวเราเองเนี่ยน้อยลงน้อยลงด้วยการถือศีลอดเช่นเดียวกันรอมฎอนเดือนที่คนึงหาใจเย็นๆนะครับขอผมจุดชนวนให้ฟังก่อนว่าบวชสำคัญอย่างไรท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งการอีกอันนี้ท่านปรมาจารย์ซะกะรียานันซอรีกล่าวไว้ในหนังสือตะฮรีตังกิฮลุบาบของท่านนะครับว่าวะชัรตุซิฮะติฮิเงื่อนไขความถูกต้องของการถือศีลอดมะตันตะเรนะครับถ้านักเรียนศาสนาตัวครูเนี่ยเขาจะเรียกว่ามะตันตะฮรีตก็ออกเสียงกันแบบสำเนียงมาลายูของเรากับมะตันตะฮรีเนี่ยท่านอิหม่ามซะกะรียานันซอรีบอกเงื่อนไขการจะถือศีลอดให้ถูกต้องแปลว่าถ้าไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้ถือศีลอดอย่างไรก็ไม่ถูกต้องอีกต้องมีเงื่อนไขเหล่านี้ประการที่หนึ่งก็คืออิสลามุนต้องสวามิภักดิ์อัลลอฮ์ก่อนผู้ที่ไม่สวามิภักดิ์อัลลอฮ์ไม่สามารถที่จะทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติได้ประการที่สองอักลุนต้องมีสัมปชัญญะในเรื่องสติสัมปชัญญะท่านต้องถามตัวอิหม่ามถามตัวคาเตบให้ดีนะครับคนบวชเนี่ยเป็นลมเสียบวชไหมถ้าเป็นลมไปหนึ่งชั่วโมงในกรอบระยะเวลาตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นจนกระทั่งดวงตะวันลับขอบฟ้าเสียบวชหรือไม่แต่ถ้าวิกลจริตเกิดขึ้นเพียงพริบตาเดียวในระหว่างกระบวนการการถือศีลอดถ้าเป็นการนอนหลับตลอดทั้งวันนอนตลอดทั้งวันซุบฮ์จะมาอยู่แล้วหลับแต่อย่าจงใจหลับนะมันจะไม่ได้บุญบวชเท่าไหร่มันต้องไปคุยเรื่องบวชอย่างไรให้ได้บุญแต่วันนี้ฮิดายะตุสซาลิกินต้องการที่จะให้ผมพูดคุยเรื่องรอมฎอนเนี่ยท่านรอคอยกันมา11เดือนครับผมก็รอคอยเหมือนพวกท่านต้องนับถืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าจึงจะบวชซะต้องมีสติสัมปชัญญะต้องรู้สึกตัว แต่เงื่อนไขข้อนี้มีมัสอะละมีอัลมาซาอิลุลฟิกฮียะบรรจุอยู่แน่นเลยนะครับท่านนอนตลอดทั้งวันไม่เสียบวชแต่มันไม่ได้ละหมาดไม่ได้ละหมาดอ่ะละหมาดซูรีอยู่ไหนละหมาดอัสรีอยู่ไหนประการที่สามนิกออุนมินนะฮวีไฮดินอันนี้ผู้ชายไม่ต้องมีเงื่อนไขข้อนี้สะอาดจากประจำเดือนและสิ่งเทียบเคียงประจำเดือนก็คือสะอาดจากการมีเลือดน้ำข้าวปลาขออภัยนะครับรับประทานอาหารกันอยู่มินิฟาสพูดภาษาอาหรับก็ได้และประการสุดท้ายในเงื่อนไขของการซอหรือการบวชให้ถูกต้องคืออัลอิลมุอาอิลมุลบิลวักตีต้องรู้เวลาเงื่อนไขข้อนี้เป็นสาระสำคัญเลยต้องรู้เวลาหมายความว่าผู้ถือศีลอดต้องรู้ว่าเวลาที่ตนเองบรรจุการถือศีลอดของตนลงไปอ่ะมันคือเดือนรอมฎอนถ้าใครก็ตามสมมุติว่านะครับคงไม่มีหรอกฮิดายะตุสซาลิกีนชิงบวชไปตั้งแต่เดือนรอญับเต็มเดือนเลยโดยเข้าใจนะครับว่าเป็นเดือนรอมฎอนยังใช้ไม่ได้เพราะรอมฎอนยังมาไม่ถึงยะซากุมุลลอฮ์ครับผมขอเป็นน้ำร้อนได้ไหมครับน้ำอุ่นๆครับผมแต่อันนี้วางไว้ก็ได้เพราะว่าขาดเงื่อนไขข้อนี้ครับแต่ถ้าหากมารู้ตัวอีกทีเดือนรอมฎอนผ่านไปแล้วนักวิชาการเขาก็ไปยกตัวอย่างในกรณีบุคคลที่อาจจะถูกกักตัวถูกคุมขังเอาไว้จนกระทั่งไม่รู้เดือนรู้ตะวันถูกปล่อยตัวออกมาอีกทีเป็นเดือนซุลกอดาไปแล้วอย่างนี้ก็ต้องมาบวชกอดอถ้าบวชก่อนหน้ารอมฎอนรอมฎอนยังมาไม่ถึงก็ถือว่าให้กุศลเป็นบวชสุนัตไปแต่พอรอมฎอนจริงๆมาถึงบุคคลดังกล่าวนั้นจะบอกว่าขอเอาไปหักลบชดเชยเลยกับรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงไม่ได้ครับเพราะไปเสียเงื่อนไขที่ว่าด้วยเรื่องการบวชให้ถูกต้องคืออิลมุนบิลวักตีและเราจะรู้ว่ารอมฎอนมาถึงได้อย่างไรก็กลับไปหาคำสั่งของท่านประมุขสูงสุดของมุสลิมีในหมู่มวลมุสลิมีในประเทศไทยก็ต้องรอพระนะท่านจุฬาราชมนตรีประกาศครับ
พราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งการเอาไว้ว่าซูมูลิรุยะติฮิวะอัฟติรูลิรุยะติฮิฟะอินกุมมะอะลัยกุมฟะอักมิลูอิดดะตะชะอ์บานะซะลาซีนะยอมันพวกท่านทั้งหลายจงรอตั้งรอการถือศีลอดเลยจงถือศีลอดเนี่ยตั้งรับการถือศีลอดด้วยการพบเห็นพระจันทร์เสี้ยวคือพระจันทร์รอมฎอนวะอัฟติรูลิรุยะติฮิแล้วพวกท่านทั้งหลายจะยุติการถือศีลอดด้วยการเห็นพระจันทร์ชาวานก็คือวันอีดวันไอดิลฟิตรีฟะอินกุมมาอะลัยกุมดังนั้นหากเมฆหมอกปกคลุมท้องฟ้าอันเป็นเหตุให้พระจันทร์ไม่อาจจะพบเห็นได้ในวันพรุ่งนี้ฟะอักมิลูอิดดะตะชะอ์บานพวกท่านทั้งหลายจงนับเดือนชะอ์บานให้เต็มเดือนไปเดือนชะอ์บานฮิจเราะห์นี้ก็จะกลายเป็นแต่ต้องฟังนะครับต้องดูท่านผู้นำนี่คือวิธีการที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งมาอะตีอูจะไปไหนล่ะครับต้องฟังสั่งมาว่าเห็นพระจันทร์แต่ให้ไปฟังคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเรื่องเท่านั้นเลยราบเรียบง่ายได้ถ้าเห็นเป็นอันว่าเริ่มต้นเนียดได้เลยการตั้งเจตนารมณ์ในการถือศีลอดเดือนรอมฎอนทำได้ตั้งแต่มักริบเลยไม่จำเป็นนะครับจะต้องนำไปไว้ในช่วงเวลารับประทานอาหารสะฮูรหมดบวชวันหนึ่งเนียดของอีกวันหนึ่งได้เลยถ้าลืมสี่เรื่องใหญ่มัซฮับชาฟีอีนะครับผมจะพูดเกณฑ์การถือศีลอดของมัซฮับชาฟีอีเป็นหลักการจะกระจายความเข้าใจในมัซฮับอื่นเนี่ยมันต้องทำการอธิบายความมากเพราะฉะนั้นก็ตั้งไปจากภูมิรู้ของหมู่มวลมุสลิมในประเทศไทยก่อนคือการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยเรายึดคำวินิจฉัยของอิหม่ามอัชชาฟีอีแล้วก็เป็นหลักสูตรของสมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยที่บุตรหลานของเราตลอดจนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยร่ำเรียนศึกษาจบกันมาการเนียดรอมฎอนเนี่ยนะครับทำตอนกลางคืนแล้วเนียดวันต่อวันเนียดแบบอิหม่ามมาลิกีเนี่ยสุนัตเขาให้กระทำไว้ในวันที่เราลืมถ้าเราลืมเนียดเนี่ยผมว่าจะไม่แตะแล้วมันก็อดไม่ได้เอานิดนึงตัวอิหม่ามไปขยายความต่อให้สับบุรุษด้วยโต๊ะคอเตบนะครับโต๊ะบีลาคือหากเราลืมวันนั้นเราก็จะย้ายไปสังกัดอิหม่ามมาลิกเพราะเราเนียดต้นเดือนคลุมแต่การมาพูดว่าเนียดหนึ่งวันคลุมไปทั้งเดือนเลยเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่ายังพูดแบบข้อมูลโอบล้อมเท่านั้นยังไม่ได้ลงรายละเอียดเพราะในวันที่ท่านลืมเนียดจริงๆเนี่ยท่านก็ต้องนึกในใจไปอยู่สังกัดมัซฮับอิหม่ามมาลิกแล้ววิธีการจะเสียศีลอดท่านต้องย้ายไปใช้เรื่องการถือศีลอดของอิหม่ามมาลิกีทุกประการในวันนั้นอิหม่ามมาลิกีเสียบวชไม่เหมือนอิหม่ามชาฟีอีเสียบวชนะครับเหตุแห่งการนั่นแหละครับกะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาให้แม่นยำก่อนอิหม่ามชาฟีอีเนียดยากเลยเสียยากผมสรุปสำนวนแบบนี้ให้เนียดยากหมายความว่าต้องเนียดวันต่อวันต้องมันระลึกพอละศีลอดวันหนึ่งเนียดเลยแต่เนียดของอิหม่ามชาฟีอีเมื่อเนียดยากแล้วเนี่ยคำว่าเนียดยากก็คือต้องระมัดระวังให้เป็นไปวันต่อวันเนี่ยสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดของมัซฮับชาฟีจึงยากนะครับไม่ได้จะเสียง่ายๆแต่ของอิหม่ามมาลิกเสียง่ายกว่านะครับคำว่าเสียง่ายก็คือเหตุบางประการของอิหม่ามมาลิกีเนี่ยซึ่งในตำรานิติศาสตร์มุกอรอนเขาจะระบุไว้ชัดเจนคือเปรียบเทียบ4มัซฮับเรื่องที่ทำให้เสียศีลอดในแต่ละมัซฮับจะไม่เหมือนกันนี่มันจะหนักเพดานสมองทุกท่านเกินไปเอาเป็นว่าตัดกลับมาเดี๋ยวจะไม่ได้รู้ว่าที่คนึงหารอมฎอนกันมันคนึงหากันมาด้วยสาเหตุอันใดบวชด้วยการมีคำสั่งจากฮาเกมคือท่านจุลาฮาฟิซฮุลลอฮ์เป็นนั้นว่าลงมือเนียดได้เลยถ้าท่านประกาศมาก็เนียดเลยเข้ารอมฎอนซูมูลิรุยะติฮิวะอัฟติรูลิรุยะติฮิเวลาจะเลิกบวชก็ต้องดูพระจันทร์แล้วฟังคำสั่งฟะอินกุมมาอะลัยกุม
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำกับวิธีการเอาไว้แล้วถ้าไม่เห็นพระจันทร์เดือนของศาสนาอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเอาไว้อย่างนี้เดือนของศาสนาไม่มี31นะครับไม่มี28ท่านรอซูลเคยสอนเรื่องการนับเดือนเอาไว้ว่าอัชชารุฮากะซาฮากะซาวะฮากะซาทำพระหัตถ์อย่างนี้คือยกมือแบบนี้ยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างขึ้นแบบนี้1เดือนนั้นมีเท่านี้เท่านี้เท่านี้คือ30วันพออีกครั้งหนึ่งพระองค์ท่านก็บอกว่าอัชชารุฮากะซาวะฮากะซาวะฮากะซาวะกอบะดัลอิบรอฮีม1เดือนนั้นมีเท่านี้เท่านี้แล้วก็เท่านี้คือ29เพราะฉะนั้นก็คือใน29เนี่ยพอวันที่29หมดลงค่ำวันนั้นเขาเรียกว่าค่ำวันที่30ให้ถือเป็นค่ำ30ก่อนตราบจนกว่าจะเห็นพระจันทร์พอเห็นพระจันทร์เท่ากันกับว่าค่ำวันนั้นจะกลายเป็นค่ำวันที่1ของเดือนใหม่อิสลามนับกลางคืนก่อนกลางวันวะลัลไลลุซาบิกุนนะฮารกุลลุนฟีฟะลักยัสบะฮูนใช้หลักฐานทำไมอิสลามนับกลางคืนก่อนอันนี้อย่างวันเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยฮิดายะตุสซาลิกีนเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะกลางคืนอย่างเนี้ยถ้าสากลเขาเรียกว่าคืนวันเสาร์ใช่ไหมครับกะเขาเรียกคืนวันเสาร์จะยังคงเป็นคืนวันเสาร์ไปครึ่งคืนจนกระทั่งนาฬิกาบอกเวลา24นาฬิกาคือเที่ยงคืนแล้วจึงค่อยนับวินาทีที่1นับจากเที่ยงคืนน่ะไปเป็นครึ่งคืนของวันอาทิตย์เขาเอาคืนเขานับแยกครึ่งคืนครึ่งคืนแบบนี้แต่อิสลามนะครับนับนี่เป็นคืนของวันอาทิตย์ทั้งหมดแล้วนี่ไม่ใช่คืนวันเสาร์นะครับตามหลักการนับงงหรือเปล่าผมพูดเร็วไปหรือเปล่าอ้าวงั้นถอยไปให้ดูวันพฤหัสค่ำลงอ่ะเขาเรียกค่ำอะไรค่ำวันศุกร์ยะซากุมุลลอฮุคอยรออะฮดากิลละขออัลลอฮ์ฮิดายะห์ทำไมเรียกค่ำวันศุกร์ครับในเมื่อมันเพิ่งพฤหัสค่ำลงเพราะว่าถ้าสากลเขายังนับเป็นค่ำของวันพฤหัสไปจนถึงเที่ยงคืนแต่ของเรานับเป็นกลางคืนวันศุกร์แล้วนั่นแหละใครเสียคืนวันนั้นเป็นต้นไปคือพฤหัสค่ำลงจนกระทั่งก่อนมักริบก่อนดวงตะวันลับขอบฟ้าของวันศุกร์จะหมดจะมาถึงไม่ใช่จะหมดนั่นแหละครับมันมาตาฟีเยามิลจุมอะวะไลลาติลจุมอะนะบุคคลใดตายในวันศุกร์กลางคืนวันศุกร์วุกิยาฟิตนะตัลกอบรีเขาจะถูกอัลเลาะห์คุ้มครองไม่ให้โดนฟิตนะกุโบฟิตนะกุโบหมายถึงซุอาลุมุงกะรินวะนะกีรินคือการถูกสอบสวนของท่านมุงกัรท่านนะกีรในหลุมสุสานก็สรุปนะครับแตะไว้อย่างละหน่อยแล้วเราจะเข้าแล้วรอมฎอนเดือนที่คนึงหา 2:30 น.แล้วจะบวชให้ซอต้องทำการบ้านนะครับเหลือเวลาพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งท่านก็เหนื่อยกันแล้วด้วยแต่ไม่เป็นไรท่านอิหม่ามของพวกท่านเป็นนักวิชาการท่านคอเตบของพวกท่านเป็นครูเป็นนักวิชาการชุมชนที่ใช้กระบวนการอย่างที่อิสลามวางเอาไว้ท่านรอซูลเป็นมุบัลลิกพระองค์ท่านเป็นมูบัลลิกคือแจ้งให้ทราบแจ้งข้อมูลอัลลอฮ์ให้ทราบก่อนแล้วจึงบริหารจัดการเมื่อเป็นเช่นนี้ผมไม่ห่วงจะเหนื่อยแค่ไหนพรุ่งนี้มาละหมาดมักริบเดี๋ยวท่านอิหม่ามทวนให้รวดเดียวท่านคอเตบทวนให้รวดเดียววันศุกร์ชะบานไม่มีอีกแล้วศุกร์สุดท้ายของชะบานผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้จะบวชให้ซออิสลามุนวะอักลุนวะนิกออุนมินนะฮวิไฮดินแล้วก็วะอิลมุนบิลวักตีที่เน้นให้รู้ตรงนี้ก็คือถ้ารอมฎอนยังมาไม่ถึงตามกระบวนการที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งไว้ยังบวชไม่ได้นะครับยังบวชไม่ได้แล้วต้องบวชต่อไปตราบจนกว่าจะพบเห็นพระจันทร์ชวาลนี่อย่าว่ายังไม่ทันจะบวชเลยพูดเรื่องออกบวชแล้วก็เพราะว่าคำสอนมาหัวท้ายเลยมาหัวท้ายเอาละครับฮิดายะตุสซาลิกีนรอมฎอนเดือนที่คำนึงหาคะนึงหาโหยหาคิดถึงหา
คิดถึงไหม11เดือนเร็วมาก1สัปดาห์วันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์ชารอนบิชารินเดือนต่อเดือนอามันบิอามินปีต่อปีเร็วมากใครที่ยังรู้ไม่รู้สึกอย่างนี้นะครับไม่ได้อย่าว่าผมขึงขังและดุดันไม่ได้แล้วครับวันเวลาของอัลลอฮ์กระชับเหลือเกินแล้ว1ปี1ปีเราแก่ลงไปนะครับฮิดายะตุสซาลิกีนบวชปีที่แล้วสมรรถนะร่างกายท่านเป็นอย่างไรปีนี้ท่านต้องนึกด้วยว่าสมรรถนะร่างกายของท่านพระผู้เป็นเจ้าจะให้มีมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวผมบรรยายจบก็จะขอดุอาไว้ให้จะขอดุอาไว้ให้ร่างกายมีไว้ใช้เพื่อนมัสการอัลลอฮ์แล้วตลอด11เดือนมาเนี่ยถ้าเราไม่บวชซุนนะห์เลยเราจะเจอกับบวชฟัรดูรอมฎอนเลยแล้วถ้า11เดือนที่ผ่านมาบนความเคารพสูงสุดเราต้องใช้ร่างกายเราฝ่าฝืนอัลลอฮ์กันมาบ้างทรยศอัลลอฮ์กันมาบ้างเราจะตั้งรับจับหักเหมานมัสการอัลลอฮ์เต็มระบบ30วันหรือ29วันแล้วแต่พระประสงค์ท่านอิหม่ามอับดุลมานะพรุ่งนี้ดูเดือนใช่ไหมครับค่ำลงแปลว่ารอมฎอนเร็วสุดเร็วสุดเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งกลางคืนเนี่ยเข้ามาแล้ววันอาทิตย์พรุ่งนี้วันเดียวเร็วสุดเร็วสุดช้าสุดก็สองวันทำไมต้องเตรียมขนาดนั้นอาจารย์ใส่อารมณ์เกินไปใส่อารมณ์เกินไปหรือเปล่าเอาละครับไปเลยเข้าเลยมีบันทึกในซอฮีหะของท่านอิบนุฮิบบานมีบันทึกในตำราสุนันของท่านอิหม่ามอัลไบฮากีเล่ามาจากท่านซัลมานอัลฟาริซีรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันท่านซัลมานอัลฟาริซีได้เล่าว่าขอตบนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีอาคิริยอมินมินชะอ์บานาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านคุตบะให้พวกเราได้รับฟังในช่วงท้ายของวันวันหนึ่งจากเดือนชะอ์บานอันนี้ถ้าอาศัยริวายะนี้คำว่าท่านรอซูลอ่านคุตบะหมายถึงให้โอวาทเพราะคุตบะจะไปอยู่ช่วงท้ายวันคือใกล้จะหมดวันแล้วอันนั้นไม่ใช่คุตบะละหมาดวันศุกร์แน่นอนไม่ใช่คุตบะละหมาดวันตรุษแน่นอนแล้วพูดว่าขึ้นในเดือนชะอ์บานไม่ใช่คุตบะเกี่ยวกับเรื่องฮัจญีแน่นอนอันนี้ถ้าอาศัยนะครับริวายะห์ที่ผมใช้เนี่ยนี่คือรายละเอียดทางวิชาการที่นักวิชาการเขาบอกเราก็ต้องเก็บรายละเอียดขอตบนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีอาคิริยอมินมินชะอ์บานแต่ถ้าใช้อีกริวายะห์หนึ่งขอตบนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีอาคิริชะอ์บานในช่วงท้ายเดือนชะอ์บานถ้าอย่างนี้ตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่าอาจจะอยู่ในคุตบะวันศุกร์เหมือนกับบรรยากาศของประเทศไทยจริงๆก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผมขึ้นคุตบะที่บ้านผมก็ใช้คุตบะอ้างอิงตัดบางส่วนจากเนื้อหาที่จะให้ฮิดายะตุสซาลิกีนวันนี้แหละก็จะเป็นบรรยากาศจริงเลยต่างกันนะครับฟีอาคิริยามินในช่วงตอนท้ายๆของวันแปลว่าจะหมดวันคุตบะจะไปอยู่ช่วงอาซัรเข้ามักริบไม่ใช่คุตบะละหมาดแน่นอนไม่ใช่คุตบะฮัจญีแน่นอนเพราะถูกขยายว่าชะอ์บานอยู่ในเดือนชะอ์บานแต่ถ้าหากว่าฟีชะอ์บานฟีอาคิริชะอ์บานไม่มีคำว่าเยามินเข้ามาอันนี้นิดนึงก้าใจเย็นๆใจเย็นๆใส่รายละเอียดนะครับถ้าบอกว่าท่านซัลมานฟารีซีบอกว่าท่านรอซูลอ่านกุตบะฮ์ให้แก่พวกเราฟังในช่วงท้ายเดือนชะอ์บานอันนี้สันนิษฐานได้เลยอยู่ในวันศุกร์ศุกร์สุดท้ายของเดือนชะอ์บานเนื้อความของกุตบะฮ์มีดังนี้ครับเราจึงคิดถึงรอมฎอนกันมา11เดือนเนี่ย ยาอัยยูฮันนาสโอ้ประชาชนทั้งหลายกอดอะซัลละกุมชะรุนอะซีมชะรุนมุบารอกุนฟีฮิไลละตุนคอยรุนมินอัลฟิชะฮรินเอาเท่านี้ก่อนเมื่อท่านรอซูลแจ้งพวกเราให้ทราบศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ด้วยการใช้สำนวนว่าประชาชนทั้งหลายมวลชนทั้งหลายก็ดออัซลละกุมความจริงแท้จริงได้แผ่ปกคลุมร่มเงาชารุนอซีมของเดือนอันยิ่งใหญ่นี่คือประการที่หนึ่งครับฮีดายะตุสซาลีกีนทำไมรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่เราคำนึงหาเพราะท่านรอซูลเรียกเดือนนี้ว่าชารุนอซีมเดือนแห่งความอลังการแผ่ร่มเงาปกคลุมมาแล้วอย่าลืมนะครับท่านซัลมานรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันบอกว่าคุตบอถูกอ่านในช่วงท้ายเดือนชะบานท่านรอซูลใช้สำนวนว่าร่มเงามาแล้วเพราะฉะนั้นฮิดายะตุสซาลิกีนฉันใดฉันนั้นเลยนี่วันเสาร์เป็นค่ำของวันอาทิตย์แล้วตามการนับของหลักการศาสนาร่มเงาของรอมฎอนแผ่คลุมมาถึงฮิดายะตุสซาลิกีนแล้วแผ่มาแล้วปกคลุมมาแล้วเดือนอะซีมเดือนอันอลังการโมโหฬารพอแล้วครับถ้าจะเอาแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวทำไมนบีเรียกรอมฎอนว่าชารุนอะซีมอะซีมแปลว่ายิ่งใหญ่อลังการท่านไม่ได้บอกเดือนธรรมดาชารุนอาดียุนถ้าท่านนบีบอกอย่างเนี้ยก็ไม่ต้องคิดถึงก็ได้แต่พอท่านรอซูลบอกว่าชารุนอะซีมมันต้องคิดถึงแล้วล่ะครับไม่รวมกับพระพจนานุบทอื่นท่านรอซูลบอกไซอารอมฎอนไซยิดุชูฮูรรอมฎอนเป็นประมุขแห่งเดือนในรอบปีเรียกว่าเดือนหัวหน้าอันนี้คุตบานี้บอกชารุนอะซีมชารุนมุบารอกุนเดือนแห่งความเป็นสิริมงคลสองแล้วครับสุดที่รักของพวกเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกเดือนนี้ว่าเดือนอันเป็นสิริมงคลฟีฮิไลลาตุนคอยรุนมินอัลฟิชะฮรินประการที่สามสุดที่รักของพวกเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในเดือนนี้เท่านั้นนี่นักปราชญ์เขาอาศัยความจากหะดีษบทนี้นะครับนำไปเป็นหลักฐานในเรื่องนิติศาสตร์อิสลามหลายเรื่องเลยหลักฐานที่มายืนยันว่าคือไลลาตุนกอดอยู่แต่เฉพาะในเดือนรอมฎอนเท่านั้นไม่ได้กระจายตัวไปเดือนอื่นตลอดทั้งปีเนี่ยดังที่มีบางทัศนะระบุเอาไว้นะครับเขาถือเป็นทัศนะชาซแปลกแยกเพราะนักปราชญ์เสียงส่วนใหญ่เอกฉันท์เสียงส่วนใหญ่ลบไปผมพูดเร็วไปเดี๋ยวเสียงส่วนใหญ่กับเอกฉันท์มันคนละคำกันเอกฉันท์คือไม่มีค้านกันแล้วเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ที่มีทัศนะว่าไลลาตุลกอดกระจายอยู่ใน11เดือนที่ไม่ใช่เดือนรอมฎอนเนี่ยเขาเรียกว่าชาสเลยแปลกแยกบางตำราใช้คำว่าเกาลุนลายุลตะฟะตุอิไลฮีเป็นทัศนะที่ไม่ต้องเหลียวไปดูไม่ต้องเหลียวไปมองเพราะรอมฎอนกระจุกตัวอยู่ขอโทษครับไลลาตุลกอดอยู่ในรอมฎอนเท่านั้นเพียงแต่ความเห็นต่างคืออยู่ในค่ำที่เท่าไหร่ของรอมฎอนเดี๋ยวท้ายๆเดือนโตอิมามโตคอเตบโตวิลาโตครูฮิดายะตุสซาลิกีนคงจะนำเสนอพวกท่านอีกครั้งหนึ่งชารุนอะซีมชารุนมุบารอกุนฟีฮิไลลาตุนคอยรุนมินอัลฟิชะฮรินประการที่สามเนี่ยก็คือในเดือนนี้เท่านั้นท่านรอซูลบอกจะมีอยู่หนึ่งรัตติการหนึ่งคืนที่เมื่อทำความดีลงไปในคืนนี้กุศลมากยิ่งกว่า83ปี4เดือน 1,000 เดือนมากยิ่งกว่านะครับไม่ใช่เท่ากับมากกว่ามากกว่าเอาคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้กล้าคิดอย่างนี้ถ้ากะทำความดีไปลงคืนไลลาตุลกอดขอ3ปีพอแล้วครับ83ปีไงแต่เราต้องไล่ตามทุกคืนนะครับอย่าไปเจาะเฉพาะ27อย่างนั้นนักปราชญ์เขาก็ตำหนิเขาเรียกว่าเป็นคนจ้องหยิบชิ้นปลามันคนที่ไปจ้องหยิบชิ้นปลามันคนอื่นเนี่ยมันก็คนไม่ดีอยู่แล้ว
ขาเรียกมาฉวยในสิ่งที่คนอื่นเขาจัดวางเอาไว้เตรียมเอาไว้ก็ขยันไปทุกคืนรอมฎอนนั่นแหละแต่ขอ3เลยแหละตุ้นก๊อตเท่านั้นแหละ83 24 240ปีแล้วเศษอีก4เดือนคูณ3 4 32ได้มาอีกปีนึงกับอีก2เดือน4 3 12เศษ4ได้ออกปีนึงพอดี241ปีขออะไรล่ะตุนก๊อต3ครั้งเท่านั้นล่ะ3แล้วนะครับชารุนอะซีมชารุนมุบารอกฟีฮิไลลาตุนคอยรุนมินอัลฟิชะฮ์รินจาอัลลอฮุซิยามะฮูฟารีดะตันวะกิยามะไลลิฮิตะตวอะ4กับ5อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้การถือศีลอดในเดือนนี้เป็นหน้าที่บังคับใช้เมื่อตอนต้นผมพูดแล้วบวชฟัรดูที่มีมาแต่เดิมเป็นบวชรุกลอิสลามมีรอมฎอนเท่านั้นใครจะมาไม่บวชต้องได้รับสิทธิ์ไม่บวชถ้าจงใจไม่บวชในรอมฎอนเขาถือว่าฉีกขาดความศักดิ์สิทธิ์ของเดือนถ้าอยู่ในประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลามนะครับต้องถูกจำคุกเขาจะจับตัวว่าทำไมไม่บวชเขาจะจับตัวร่างกายแข็งแรงดีทำไมไม่บวชคนคนนี้บอกว่าอาลิมตู้อันนัสซาวมาฟรดุนอาลัยยาวะลากิลลาอัซูมผมรู้ดีว่าบวชเป็นเรื่องฟรดูแต่ผมจะไม่บวชเขาจับไปกุมขังครับเพื่อจะให้อดน้ำอดอาหารเผื่อจะใจอ่อนเอากันขนาดนั้นเลยยะอัลลอฮุซิยามะฮูฟารีดอตันประการที่4วะกิยามะไลลิฮิตะตะวอันและการละหมาดซุนัตกลางคืนซึ่งมีแต่เฉพาะในเดือนนี้เท่านั้นเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์รักคือละหมาดซุนัตตะรอวีหหรือละหมาดซุนัตกิยามรอมฎอนสองรอกอัดก็เรียกตะรอวีห์แต่สุดยอดอะ20ที่สุดของที่สุดที่สุดของที่สุดน่าแปลกไหมครับทำไมคนรุ่นบรรพบุรุษของเราละหมาด20มาเข้มแข็งเคร่งครัด20แต่นี่อะฮิดายะตุสซาลิกีนผมเองก็ด้วยนะครับสักประมาณค่ำที่6ที่7นะชักล้าแล้วชักล้าแล้วแต่คนที่ยืนหยัดเอาไว้ได้ถ้าจะพูดนะ2รอกอัตก็เรียกว่าตะรอวีหแต่ถ้าเอาจำนวนเต็มนักปราชญ์เขาเอาไว้เท่าไหร่ทั่วโลกเขาเอาไว้เท่าไหร่นะไม่รวมชาวมะดีนะห์นะครับเขาเอาไว้เท่าไหร่20รอกอัตนี่จึงจะได้อานิสงส์ที่ว่ามังกรมารอมฎอนอีมานันวะติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิบุคคลใดละหมาดซุนัตในเวลารัตติการของเดือนรอมฎอนก็คือหลังละหมาดอิชาต้องละหมาดอิชาก่อนนะครับต้องละหมาดอิชาก่อนอีมานันโดยมีศรัทธาคำว่ามีศรัทธาเนี่ยหมายความว่าเชื่อมั่นว่าเป็นหลักการที่รอซูลวางเอาไว้เพราะในอีกพระพจนานุนึงเล่าจากท่านอับดุรรอมานอิบนุอูฟท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าชะฮ์รุรอมฎอนชะฮ์รุนกะตะบัลลอฮุอะลัยกุมซิยามะวะสะนันตุละกุมกิยามะฟะมันซอมะฮูวะกอมะฮูอีมานันวะฮ์ติซาบันคอรอยะมินซุนูบิฮิกะยามิวะลัดัตฮุอุมมุเดือนรอมฎอนคือเดือนซึ่งที่อัลลอฮ์ตราบัญญัติให้พวกท่านทุกคนที่แข็งแรงต้องบวชและข้าพเจ้าวางแบบฉบับการละหมาดซุนัตในตอนกลางคืนเอาไว้ให้พวกท่านทุกคนเจริญรอยตามบุคคลใดบวชครบบุคคลใดละหมาดซุนัตของข้าพเจ้าครบโดยมีศรัทธามั่นต่อพระเจ้าศรัทธามั่นในคำสอนของฉันวะติซาบันไม่อวดใครหวังกุศลจากอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียวคอรอยามินซุนูบิฮิกะยามิวะลาดะตุอุมมุฮูเขาคนนั้นจะหลุดออกจากบาปกรรมที่เขามีประหนึ่งในวันที่มารดาเขาคลอดเขาออกมาเตยหม่ำเกิดวันที่เท่าไหร่19 29เดือนพฤษภากลัวคนเอาไปทำไสยศาสตร์ว่าไม่เห็นดูไม่ค่อยกล้าพูด
ขออัลเลาะห์ทรงคุ้มครองท่านก็ย้อนไปครับท่านเกิดกันวันที่เท่าไหร่บวชเพื่ออัลเลาะห์หวังกุศลจากอัลเลาะห์สรุปเลยอีมานันวะติซาบันน่ะคือบวชเพื่ออัลเลาะห์เท่านั้นแล้วหวังรางวัลจากอัลเลาะห์เท่านั้นจะไปหวังทำไมล่ะครับของอย่างอื่นน่ะหวังอะไรหวังอะไรอีกหวังอะไรเทียบกันได้เนี่ยคำชื่นชมเหรอครับว่าเป็นคนบวชเก่งว่าเราเป็นบุคคลที่เข่งครัดในหลักการอัลลอฮ์หวังบุญจากอัลลอฮ์บวชก็เพื่ออัลลอฮ์ขอร้อยามินซุนูบิฮีหมดรอมฎอนเมื่อไหร่เขาคนนี้จะหลุดออกจากบาปกรรมที่มีกะยาวมีวาลาดัตฮูอุมมูดูจะเหมือนฮัจญ์มะบรูตเลยใช่ไหมนักวิชาการบางท่านอธิบายความแบบนี้นะครับให้รู้ด้วยว่าทุกวิชาลิกุลลิมากอมินมากอลถ้าเราจะเอาไว้ให้ฮัจญ์มะบรูตที่ว่าอัลลอฮ์ยกให้หมดเลยฮักกุลอาดัมด้วยเดี๋ยวพระองค์จะชำระความให้เองในวันกิยามะห์ใครอยากได้ฮัจญ์มะบรูตอาศัยความการอธิบายนะครับของอิหม่ามอัสซุยูตีตัวบทพระพจนานุแบบเนี้ยนักปราชญ์บางคนเขาอธิบายแบบเดียวกันเราะห์มะตุลลอฮิวาซิอะห์ถ้ายืนละหมาดได้บวชเพื่ออัลลอฮ์ได้จริงๆเลยเหมือนฮัจญ์มะบรูตอ่ะชะล้างบาปได้หมดเลยฮักกุลลอฮ์ฮักกุลอาดัมฮักกุลอาดัมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยโดยเกณฑ์ที่ศาสนาวางล้างไม่ได้อิหม่ามทำร้ายผมไว้สมมุติว่าลากอดรัลลอฮ์อิหม่ามต้องมาขอผมล้างไม่ได้มีฮัจญ์มะบรูตนี่แหละมีฮัจญ์มะบรูตนักปราชญ์เขายอมเลยอัลลอฮ์จะทรงชดเชยให้เจ้าทุกข์แต่ถ้าใครที่ฮัจญ์มะบรูตแล้วก็สวรรค์เลยแต่ตัวบทอย่างนี้เหมือนกันบวชครบเพื่ออัลลอฮ์แล้วหวังกุศลจากอัลลอฮ์ละหมาดกิยามุลเลนขอโทษครับกิยามรอมฎอนหรือตะรอเวียเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ไม่อวดใครเพื่ออัลลอฮ์และหวังจากอัลลอฮ์เท่านั้นเหมือนฮัจญ์มะบรูตอ่ะจะได้มาง่ายๆหรือไงครับฮัจญ์มะบรูตอ่ะทำรุกลครบน่ะใช่แต่วิถีทางแห่งการครองตัวเป็นผู้แสวงบุญน่ะมันพิจารณาด้วยนะครับไปผลักเขาหน่อยกลางลานตอวาฟน่ะจะเอาฮัจญ์มะบรูตเลยเหรอไปผลักเขาแต่โดนผลักมาเนี่ยฉีกยิ้มแล้วก็มุ่งหน้าต่อเดินในลานตะวาฟก็กุศลใหญ่มากนี่เหมือนกันหลุดออกจากบาปกรรมที่มีเหมือนวันที่คุณแม่คลอดออกมาเลยอิหม่ามซุยูตีบอกปราชญ์บางท่านอธิบายว่าเกลี้ยงหมดเลยเหมือนกันอัลลอฮ์ลบความผิดให้หมดแม้นจะเป็นฮักกุลาดัมอัลลอฮ์ก็จะทรงชดเชยให้เจ้าทุกข์ของคนคนนั้นเองในวันกิยามะห์เพื่อไม่ให้เขาเหลืออะไรติดค้างเลยกลับมาครับท่านฟังผมอยู่นะท่านเรียกหาหัวข้อนี้ท่านประธานจัดงานต้องการหยิบยื่นให้ฮิดายะตุสซาลิกีนเรื่องนี้ทำไมจึงคิดถึงรอมฎอนทำไมต้องคนึงหาคนึงหาเนี่ยแปลว่าคิดถึงไม่เลิกนะผมจะบอกให้ไม่ใช่คิดถึงธรรมดานะครับคันหนึ่งเนี่ยแปลว่านึกถึงไม่เลิกของเราเนี่ยเอาละนึกถึงตั้งแต่รอยับก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วชารุนอะซีมชารุนมุบารอกุนฟีฮิไลลาตุนคอยรุนมินอัลฟิชะฮรินจาอัลลอฮุซิยามะฮูฟะรีดะบวชในเดือนนี้เป็นบวชหน้าที่ต้องทำทุกคนใครที่มีคุณสมบัติบังคับใช้ชุรูตุลวุญูบว่ากิยามะไลลิฮิตะตะวุอันข้อที่5ใครยืนละหมาดซุนัตตะรอเวียอัลลอฮ์รักรอซูลรักตะตะวุเนี่ยทำไมอัลลอฮ์รักทำไมรอซูลรักกาทราบไหมครับก็เพราะเชื่อฟังก็เพราะเชื่อฟังหลักเป็นแบบนี้แหละลองดูมนุษย์กับมนุษย์สิลูกศิษย์ที่เชื่อฟังครูครูก็รักก็ครูบอกไปแบบนี้แล้วก็ทำตามสัปปบุรุษนะครับโตอิหม่ามก็ให้เนี่ยเขาวางหลักการไปเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบนะครับแต่พอเราเชื่อฟังอิหม่ามก็รักเราแม่ไม่เอาแล้วก็เอามาไว้นี่นะฝากประกาศขึ้นมา
มีสารบัญถูกลืมเอาไว้ที่โต๊ะน้ำชานะครับติดต่อรับได้ที่ฝ่ายเครื่องเสียงลืมสารบัญแล้วมาช่วยงานฮิดายะตุสซาลีกีนทำไมอัลลอฮ์รักรอซูลรักก็เพราะว่าเชื่อฟังประการถัดมา5แล้วนะครับผมพูดได้สัก10ประการคืออย่างนี้ท่านประธานจัดงานเราจุดชนวนไว้ให้ท่านเป็นท่านคอเตบอยู่แล้วด้วยอิหม่ามคือผู้บัญชาการชุมชนคอเตบคือรองผู้บัญชาการเนี่ยโตบิลาคือผู้ช่วยผู้บัญชาการคณะกรรมการมัสยิดก็เป็นผู้บังคับการชุมชนกันไปทั้งหมดจะถูกมอบหมายให้บังคับการฝ่ายไหนก็ว่ากันไปนี่พูดแบบการบริหารเลยอิหม่ามเป็นผู้บัญชาการคอเตเป็นรองผู้บัญชาการคอเตเป็นผู้ช่วยให้เห็นแผนผังก่อนว่าศาสนาเขาก็มีและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดก็เป็นผู้บังคับการส่วนจะตั้งอนุขึ้นมาเป็นผู้กำกับการก็ว่ากันไปก็ว่าไปแต่ข้อเตบในรองผู้บัญชาการเนี่ยนะครับหน้าที่หลักคือใส่ธรรมะเข้าไปในใจใส่ธรรมะเขาเนี่ยนะครับท่านข้อเตบเป็นประธานจัดงานด้วยเลยมาฝากผมเท่านั้นแหละวิทยากรบรรยายในงานว่าฝากบอกหน่อยว่าฮิดายะตุสซาลีกีน11เดือนที่คันนึงหามาเนี่ยให้คุ้มค่าผมจะบรรจุคุตบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปเนี่ยทั้งต้นเลยเนี่ยนะครับ5:30จบเอาอ่านให้ฟังไหมรอบหนึ่งแต่เวลามาหยุดอธิบายอ่ะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยผมขึ้นมาเนี่ย2:00นิดๆนี่2:59แล้วอยู่ดูนาฬิกาเนี่ย2:00นิดๆใช่ไหมประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นมันตะกอรบฟีฮิบิคอสลาตินมินัลคอยรีกานะกะมันอัดดาฟารีดะตันฟีมาซิวะวะมันอัดดาฟีฮิฟารีดะตันกานะกะมันอัดดาซะบะอีนะฟารีดะตันฟีมาซิวะวะฮุวะชะฮรุศ็อบรีวัศ็อบรุซะวาบุฮุลญันนะวะชะฮรุลมุวาซาวะชะฮรุนยูซาดูฟีฮิริซกูในบางรีวายะใช้คําว่ายูซาดูฟีฮิริซกุลมุมินเอาอ่านคุตบะให้ฟังก่อนมัมฟัตตะรอซออีมันกานะละฮูมักฟิเราะตันลิซุนูบิวะอิจกะรกอบะติฮิมินันนารวะกานะละฮูมินัลอัจริมิสลุอัจริฮิมินกอยริอันยันตะกิซอรีวายะห์1ใช้5อักษรฟีอินเอามินกอยริอันยังกุซอมินอัจริชัยอุนใช้3อักษรวะฮุวะชะรุนอวัลูฮูอัรเราะห์มะห์วะเอาซะตุฮูอัลมักฟิเราะห์วะอาคิรูอิตกุมมินันนารมันคอฟฟะฟะอันมัมลูกินกอฟรัลลอฮุละฮูวะอาตักอฮูมินันนารฟัสตักซิรูฟีฮีมินอัรบะอิคิซอลินเนี่ยนะครับเอาได้เท่าไรเอาไปเท่านั้นก่อน5แล้วนะท่านรอซูลเรียกว่าเป็นเดือนอันอลังการพอแล้วครับที่จะคิดถึง2ท่านรอซูลเรียกว่าเป็นเดือนแห่งสิริมงคลลองดูสิครับอะไรอะไรในบ้านมีมงคลไปหมดเชื่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอกลิ่นพอรอมฎอนจริงมาถึงนะครับความเป็นสิริมงคลมันจะก่อเกิดหมดบ้านช่องห้องหอหน้าตาภรรยาหน้าตาสามีถ้าตั้งใจรอด้วยนะเขาบอกแหมเดี๋ยวคำสอนแบบนี้ไม่เกิดขึ้นในบางครัวเรือนก็ครัวเรือนนั้นไม่เอาอัลลอฮ์เลยอะครับไม่มีละหมาดไม่มีซะยะดะห์กันมาเลยถ้าอย่างนั้นผมไม่ได้ไปพูดถึงตรงนั้นนะครับแต่ฮิดายะตุสซาลิกีนเนี่ยไม่มีอินชาอัลลอฮ์ไม่มีใบหน้าแจ่มใสตั้งผมเนี่ยเล่าได้มั้ยเล่านิดนึงได้มั้ยเห็นบังเครื่องเสียงเนี่ยก็จ้องมาตั้งแต่ให้สลาม รอมฎอนเนี่ยผมรวมครอบครัวนะครับมาอยู่ที่ห้องรับแขกใหญ่เลยแล้วก็นอนกันที่เดียวเลยกั้นฉากนิดๆแต่นอนในห้องเดียวกันเลยบ้านทั้งหลังไม่ต้องกลัวเรื่องชะรีอะห์เพราะว่าลูก2คนยังเล็กอีกคนโตหน่อยก็กั้นฉากแต่มารวมอยู่ในห้องเดียวกันเลยเพราะจังหวะการดำเนินชีวิตจะเหมือนกันละ
หนึ่งโรงเรียนปิดภาคการศึกษาแล้วเดี๋ยวต้องตื่นมาทานซะฮูรพร้อมกันคนยังไม่บาเล็กเราจะฝึกท่านรอซูลบอกให้ฝึก7ขวบให้ฝึก10ขวบให้ตีแล้วทำไมบวชอ่ะเหมือนละหมาดเลยจะฝึกเอามารวมในห้องเดียวกันเลยเป็นห้องรับแขกมะทำเอาไว้ว่าถ้าแขกเรือมาให้มานอนพักที่ห้องนี้ก็เลยใหญ่หน่อยบรรจุ5ชีวิตพ่อแม่แล้วก็ลูก3คนใช้ชีวิตแบบนั้นเลยตกกลางคืนคุณพ่ออาจจะต้องไปบรรยายศาสนธรรมแต่ช่วงเวลากลางวันหลักๆอยู่บ้านด้วยกันหมดละศีลอดด้วยกันห้องครัวกลางคืนเขาหลับผมไม่หลับผมไม่หลับผมอยู่ทั้งคืนผมมาหลับหลังละหมาดซุบฮีแปลว่าปิดห้องทุกห้องลงมารวมอยู่ในห้องเดียวกันจะเอาชารุนอซีมด้วยกันชารุนมุบารอกด้วยกันให้มันเป็นสิริมงคลใครไม่เคยกินข้าวพร้อมกันนะครับสักมื้อนึงเลยเนี่ยหรือโอกาสน้อยมากต้องมีการนัดรวมตัวรอมฎอนเนี่ยแหละครับเป็นจังหวะของครอบครัวเป็นเดือนแห่งครอบครัวก็ว่าได้มีไลลาตุลกอดอยู่ในเดือนนี้เท่านั้นบวชเป็นฟัรดูใครมาเลี่ยงไม่ได้เด็ดขาดถ้าไม่มีข้อผ่อนปรนที่ศาสนายกให้ต้องบวชต่อมาประการที่5การละหมาดสุนัตตะรอเวียมีแต่เฉพาะในเดือนรอมฎอนก็คิดเอาครับละหมาดสุนัตตะรอเวียเนี่ยเป็นละหมาดสุนัตที่มีสุนัตให้กอดอมีสุนัตให้กอดออีกนะครับไม่ได้ตรงคืนน่ะเอามากอดอได้จะอย่ามากอดอในวักตูตารีมแล้วกันเป็นละหมาดสุนัตที่เมื่อไม่ได้กระทำในวันจริงคืนจริงเนี่ยมีสุนัตให้กอดอต่อมาบุคคลใดกระทำเรื่องสุนัตในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์จะให้กุศลเขาเท่ากับทำของฟัรดูเลยอะไรที่เป็นของสุนัตนอกเดือนรอมฎอนพอมาอยู่ในเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์ให้กุศลเหมือนทำของฟัรดูแต่เรื่องใดประการใดที่เป็นของฟัรดูในเดือนรอมฎอนเนี่ยอัลลอฮ์จะให้กุศลเท่ากับ70ฟัรดูเลยก็คิดเอาครับละหมาดซุบฮ์ในเดือนรอมฎอนถ้าคิดแบบมหาภาคนะก็คือท่านจะได้กุศลเหมือนละหมาด70ซุบฮ์เลยมหาภาคคือคิดแบบ1วักตูคูณไปเลย70แต่ถ้าจะคิดแบบจุลภาคในเชิงรายละเอียดใส่ลงไปในรุกลเลยซุบฮ์ต้องอ่านฟาติฮะห์มั้ยล่ะอ่านเหมือนอ่าน70ฟาติฮะห์ลงไปในนั้นจะมีสักกี่เดือนไม่คนึงหาได้ยังไงทำของฟัรดูในเดือนรอมฎอนเหมือนทำ70ฟัรดูต่อมาท่านรอซูลบอกว่าวะฮุวะชะรุซซอบรเป็นเดือนแห่งความอดทนนี่แหละครับผมจะเน้นตรงนี้ไม่จบคุตบะไม่ว่ากันฝากท่านโตอิหม่ามท่านโตบิลาท่านโตคอเตบแล้วก็โตครูของฮิดายตุสซาลีกีนทยอยนำส่งข้อมูลฟังวันเดียวไม่ได้หรอกครับมันต้องฟังกันทั้งเดือนเลยนะรอมฎอนน่ะมีกิจกรรมรายคืนไปเลยก็ได้ถ้าไม่ไหวสัปดาห์ละคืนยังดีมีนะอิหม่ามนะครับอินชาอัลลอฮ์สัปดาห์ละคืนโต๊ะอิหม่ามก็ได้โต๊ะคอเตบก็ได้สัปดาห์ละคืนคืนไหนที่ดูว่าปวงสรรพบุรุษจะนะครับจะได้รับการพักผ่อนในเช้าวันรุ่งขึ้นค่ำวันเสาร์และแต่ท้องถิ่นนะครับไอ้ที่ผมพูดเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางชุมชนเนี่ยก็เลือกเอาคืนวันพุธคืนวันอังคารมีเหมือนกันเพราะว่าชุมชนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปทำงานกันคือเขาทำงานแบบเกษตรกรเป็นกสิกรกันไม่ใช่ไปทำงานที่เป็นลูกจ้างนะครับบริษัทเอกชนอย่างเงี้ยก็อบรมกันพฤหัสก็มีแต่ต้องเติมเต็มเข้าไปที่ผมบอกนี่ไงครับสอนแล้วค่อยสั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตับลีก่อนแล้วท่านจึงบัญชาการเอาข้อมูลใส่เอาข้อมูลใส่ผมขอเน้นตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอีก3ประเด็นตรงนี้รอมฎอนเนี่ยชะฮรุซซอบรีโต๊ะครับขายอะไรนั่นน่ะหมดแล้วนะชะฮรุซซอบรีเป็นเดือนแห่งความอดทนจริงๆหลักการที่ว่าเรื่องการอดทนนะอัลลอฮ์ใช้ทั้งปี
อัลลอฮ์ใช้ทั้งปีไม่ใช่ให้มาอดทนในรอมฎอนแต่ทำไมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทรงดึงเรื่องความอดทนมาพ่วงไว้กับเดือนรอมฎอนเป็นพิเศษอีกมาเกี่ยวไว้อีกว่าเป็นเดือนแห่งความอดทนเพราะจะเห็นถึงภาพลักษณ์ของความอดทนเป็นพิเศษไม่ใช่แค่อดอาหารและอดเครื่องดื่มอย่างเดียวนะครับเขาต้องการให้อดนับซูด้วยนี่โยงกลับไปที่ตอนต้นการบรรยายของผมยังเขาต้องการให้ระงับจิตวิญญาณถ้ารอมฎอนเนี่ยนะครับบวชเนี่ยน้ำไม่แตะเลยอาหารไม่แตะแต่ใครเข้ามาเดินผ่านตาไม่ได้เลยจะกระโดดใส่หมดเลยอัลลอฮ์ใช้คำเหมาะหรือเปล่าหน้านี่บึ้งตลอดทั้งวันน่ะอันนั้นน่ะไม่เคยดีเท่าไหร่บุญได้ไม่เต็มหรอกแมวเดินผ่านยังผิดเลยอ่ะบวชอยู่10โมงนี่เอาแล้วยังไม่ทันผ่านครึ่งวันเลยอย่างนี้ไม่บรรลุในเจตนารมณ์ของคำว่าเดือนแห่งความอดทนครับผมยิ่งต้องอดทนใบหน้ายิ่งต้องยิ้มแย้มเลยอาหารอดเครื่องดื่มอดชาฮุซอบรีเป็นเดือนแห่งความอดทนและอดกลั้นเราออกไปข้างนอกเขาทานอาหารกันก็ต้องอดกลั้นมองแล้วเฉยๆนั่นแหละเขาท่าละบวชอยู่มองไปเห็นนะครับการรับประทานอาหารซึ่งหน้าไม่หวั่นไหวแม้แต่ถ้ายังมีอยู่ก็ไม่เป็นไรฝึกไปเดี๋ยวจะว่าอาจารย์ไปพูดจากใช่ครับหลักการเขาวางไว้อย่างนี้แต่ปฏิบัติการก็ว่ากันไปรายบุคคลถ้าใครก็ตามที่บวชอยู่มองไปเห็นคนไม่ได้บวชในรับประทานได้เนี่ยแม้หลักการเขาจะบอกว่าคนไม่บวชเนี่ยฉันมีประจำเดือนให้แอบเป็นภรรยานะครับวันนั้นไม่ได้บวชเพราะตัวเปื้อนน่ะก็ให้กระมิดกระเมียนหน่อยจะรับประทานอาหารเช้าเนี่ยเพิ่งจะ8โมงเช้าสามีเพิ่งเริ่มบวชมา 3-4 ชั่วโมงแต่ถ้าบอกว่าอ๋อสามีฉันอีหม่านเขาสมบูรณ์มองแล้วเฉยๆไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอันนี้เพราะว่าอิซาซาลาติลอิลลาซาลัลมะลูนถ้ามั่นใจว่าอิลลาไม่มีคือเหตุที่เขาให้หลบเนี่ยเพราะมักกะเราะห์ไปยั่วยวนคนบวชแต่ถ้ามั่นใจว่าเหตุแห่งการยั่วยวนไม่มีคือสามีแข็งแกร่งมากก็นั่นแหละครับแต่ก็ผมว่าเขินน่ะต่อให้รู้ว่าสามีเข้มแข็งไม่ก็เขินนั่งรับประทานอาหารต่อหน้าคนบวชเพราะว่าเราได้สิทธิ์ในการไม่บวชในวันนั้นเขาต้องอดทนทุกมิตินะครับอดทนทุกมิติตรงนี้คือดัชนีผลบุญของการถือศีลอดชารุซอบรีบวชอย่างไรให้ได้บุญนั่นเรื่องนึงบวชให้ซ้อนน่ะคือบวชให้ตรงตามหลักฟิกกอแต่บวชให้ได้บุญเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ในพระวจนะบทนึงว่ารุบบะซออิมินไลซะละฮูมินซิยามิฮิอิลลัลจูอ์วัลอะตัชมีผู้ถือศีลอดจำนวนไม่น้อยไม่ได้อะไรจากการถือศีลอดของตนยกเว้นความหิวกับความกระหายเท่านั้นฮิดายะตุสซาลิกีนเอาไหมครับเอาเหรอครับท่านรอซูลกล่าวเอาไว้ว่าไม่ได้อะไรจากบวชยกเว้นหิวกับกระหายไม่ได้อะไรจากบวชยกเว้นหิวกับกระหายเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงต้องทำการบ้านเป็นเดือนแห่งความอดทนอดกลั้นวัสซับบรุสวาบูฮุลจันนะนี่ประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะเน้นอดทนอดกลั้นการอดทนอัลลอฮ์ทรงเตรียมรางวัลอย่างเดียวไว้ไม่มีรางวัลอื่นเลยคือสวรรค์เท่านั้นถ้าอดทนได้คือสวรรค์วะชะรุลมุวาซาเป็นเดือนแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลและเสียสละนี่ประการที่สองขอเน้นไว้ที่ฮิดายะตุสซาลิกีนอย่าอิ่มคนเดียวนะครับละศีลอดอย่ามีความสุขอยู่คนเดียวถ้ามีกำลังแบ่งปันด้วยท่านรอซูลสั่งการไว้ชัดชารุลมุวาซาเป็นเดือนแห่งการเกื้อกูลกันเกื้อหนุนกันในอดีตคนรุ่นบรรพบุรุษของพวกเราโตยอโตแชโตวังโตกีของพวกเราเดือนละศีลอดเนี่ยเดือนถือศีลอดเนี่ยนะครับเวลาจะละศีลอดถ้าไม่มีกำลังทำเป็นสำรับใช่ครับ
วันนี้ผมจะได้พูดไปถึงข้อนั้นหรือเปล่ามันฟัตตรอซออีมันเขาใช้หลักฐานต้นเดียวกันนี้แหละบุคคลใดเลี้ยงละศีลอดผู้ถือศีลอดหนึ่งคนกาณะละหูมักฟิรอตัลลิดูนูบิอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้แก่ผู้เลี้ยงละผู้ให้อาหารละศีลอดคนเดียวแต่ต้องบวช ด้วยนะไม่ใช่เลี้ยงเขาอย่างเดียวเราบวชไม่ยอมบวชอันนั้นมีโทษนะครับว่าเอชกอรกอบติฮีมินันนาอัลลอฮ์จะปล่อยเขาจากขุมนรกถ้าไม่มีทรัพย์ถึงขั้นที่จะมาเลี้ยงเป็นสำรับสิบสำรับไม่ใช่ประเด็นนะครับท่านรอซูลพูดไว้ชัดแล้วฟัตตรอซออีมันละศีลอดเนี่ยคนเดียวเขาทำอาหารกันถ้ามีทรัพย์เพียงพออย่างเช่นสมาชิกในบ้าน5คนทำแกง7คนเนี่ยไม่ได้เลยหรือทาน7คนเอา7คนเดี๋ยวจะบอกเอาไว้แถมเอาเป็นว่า10คนเอาเท่าที่มีความสุขมีกำลังตักแจกเพื่อนบ้านนั่นแหละบุญมหาศาลเพราะท่านรอซูลบอกเดินไปเจออาหารดีๆซื้อกลับบ้านเนี่ยนะครับนึกถึงเพื่อนบ้านอัลลอฮ์นี่ผมเล่าได้เนื้อสเต๊ะในรอมฎอนผมกินไม่หวัดไม่ไหวเป็นโต๊ะครูด้วยแล้วก็ 5:30 เท่านั้นแหละกับข้าวละศีลอดผมนะครับเล่าให้ฟังจากความโปรดปรานอัลลอฮ์โปรดปรานเล่าให้ฟังจากของจริงกับข้าวละศีลอดบ้านผมไม่เคยต่ำกว่าวันละ7อย่างไม่เคยต่ำกว่าวันละนะครับเพราะอะไรลูกศิษย์โต๊ะๆวังๆแชแชบังๆเดะๆน้องๆ นึกถึงเลี้ยวเข้ามาซื้อเนื้อสเต๊ะมาฝากเขาเรียกเนื้อสเต๊ะป่ะเนื้อสเต๊ะนะอิหม่ามนะชนบุรีเรียกเนื้อสเต๊ะป่ะอิหม่ามบอกทำยังกะไกลกันนะกรุงเทพเนื้อมาแขวนเดี๋ยวเป็ดเดี๋ยวไก่มาแขวนแขวนผมไม่เคยต้องซื้ออาหารละศีลอดทานเองไม่เคยเสียทรัพย์ซื้ออาหารละศีลอดเลยถ้าวันไหนเสียเนี่ยผมจะมาละอายตัวเองมากซึ่งก็มีนะครับมีอยู่วันหรือ2วันผมจำไม่ผิดนี่เล่าให้ฟังก็อ้ายแต่จะเล่าให้รู้เนี่ยไงครับว่าคือผมอยากกินอาหารรสจัดๆมากวันนั้นน่ะแก้บัวนะนะคนบัวนะเอาของจริงพูดจะมาพูดตัวเองเป็นอรหันต์เลยสะอาดเกลี้ยงเกลาอาหารนี่วันละ7อย่างไม่ต่ำแต่ผมเนี่ยชอบกินอาหารรสจัดไม่ค่อยดีนะครับแพทย์เขาก็เตือนไม่ดีผมอยากกินยำๆมากวันนั้นน่ะไอ้ยำๆนี่ไม่ใช่ชื่อยี่ห้อบะหมี่นั่นเขานะพวกอาหารยำเปรี้ยวเผ็ดนะนั่นแหละเสียทรัพย์ซื้อ60บาทมีอยู่วันหรือ2วันในรอมฎอนอยากกินรสจัดๆเปรี้ยวเผ็ดแต่28วันไม่ต้องเสียทรัพย์ซื้ออาหารละศีลอดชะรุลมุวาซะเดือนแห่งการเกื้อกูลกันแบ่งปันกันเกื้อกูลกำลังทรัพย์นะรอมฎอนน่ะสตังค์เห็นมั้ยตะคูเดินๆนี่ยิ้มกันทั้งนั้นน่ะแม้ถ้าพาหลุดออกไปจากรอมฎอนด้วยก็ดีนะตัวอิหม่ามนะไม่เป็นไรแล้วครับกำลังกายไปช่วยรัดอาหารไปช่วยเตรียมอาหารที่สุเหร่าเพื่อจะเลี้ยงล่าศีลอดเกื้อกูลนะเกื้อกูลไม่เอาแล้วคนเดียวรอมฎอนในประเภทอยู่คนเดียวครับกินคนเดียวอีกล่ะสุขอยู่คนเดียวสตังกระเป๋าเราคนเดียวอีกล่ะชาห์รุลมุวาซาแล้วก็วะชาห์รุนยูซาดูฟีฮิริซกุลมุมินเป็นเดือนที่อัลลอฮ์จะเพิ่มริซกีให้มุมินจงมั่นใจเลยมูลเหตุหรือชนวนแห่งการได้ริซกีเนี่ยทำดีมากๆ11เดือนได้อยู่แล้วแต่ด้วยความเป็นเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์จะเพิ่มริซกีต้องรู้สึกได้เพราะฉะนั้นเก็บพลังเก็บห่วงเวลาไว้ทำนมัสการอัลลอฮ์นะครับใครมีอาชีพรับจ้างยังขมักขม้นสุเราไม่ได้เข้าอีกนั่นแหละตัดทอนริซกีตัวเองในความเป็นเดือนรอมฎอนริซกีพรั่งพรูอยู่แล้วเป็นพิเศษอยู่แล้วชะฮรุนยูซาดูฟีฮิริซเป็นเดือนที่อัลลอฮ์
ทรงเพิ่มพูนริสกีให้แก่มุมินอยู่แล้วฮิดายตุสซาลิกินครับรอมฎอนเป็นเดือนที่เราต้องคำนึงหานี่ผมเดินทางมาถึงครึ่งต้นของคุตบะแต่ผมว่านะครับในเจตจำนงจริงๆเนี่ยพวกท่านคิดถึงรอมฎอนบนพื้นฐานทางความรู้ที่พวกท่านรู้ชัดๆอยู่แล้วว่าเป็นเดือนที่อัลลอฮ์จะทรงมอบสิ่งต่างๆและคุณูปการต่างๆจำไปเลยแบบนี้ว่าอะไรดีๆอัลลอฮ์จะให้บ่าวของพระองค์ทั้งหมดและอะไรที่เป็นชนวนพระองค์จะพยายามปิดกั้นไม่ใช่พยายามพระองค์ทรงอำนวยการให้ปิดกั้นใช้ตันถูกล่ามใช้ตันถูกล่ามเท่านี้ก็สื่อสารได้แล้วกุลลิกอตอับวาบุนนารประตูนรกถูกปิดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้บ่าวของพระองค์อยู่ในรอมฎอนกันอย่างไรผมปิดท้ายอย่างนี้ก็แล้วกันเวลาน่าจะพอเหมาะพอควรแล้วนะครับตัวอิหม่ามนะผมปิดท้ายอย่างนี้ในรอมฎอนเนี่ยนะครับฝากไว้ถ้าทำดีเพิ่มกว่าปกติไม่ได้ทำดีเพิ่มกว่าปกติไม่ได้ฟังผมดีๆนะครับตั้งใจพยายามอย่าทำไม่ดีเด็ดขาดเอ้านี่สรุปไม่เลยสมมุติ11เดือนก็ไม่เคยละหมาดสุนัตอยู่แล้วไม่รอวาเต็บอยู่แล้วพอเข้ารอมฎอนสุนัตยังไม่มีอีกมันทำไม่ได้อัลลอฮ์ไม่เตาฟิกแต่พยายามที่สุดเลยนะครับอย่าทำสิ่งไม่ดีแล้วกันมาบรรจุในรอมฎอนเนี่ยเขาเรียกว่าท้าทายเขาเรียกว่าท้าทายอัลลอฮ์มากๆจึงขอปิดท้ายด้วยประการนี้ฝากไว้ฮิดายะตุสซาลิกีนไม่ทำดีเพิ่มเลยในรอมฎอนก็ไม่เป็นไรแต่อย่าทำไม่ดีต่ออัลลอฮ์เด็ดขาดและสำคัญยิ่งกว่าพยายามอย่าไปทำไม่ดีกับอัลลอฮ์คืออย่าไปทำไม่ดีที่เป็นฮักกุลอาดัมอีกคือพอรอมฎอนเนี่ยเรายังไปนินทาเรายังไปใส่ร้ายเรายังไปเกะกะระรานเป็นอันธพาลเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์บังฟังผมทันนะครับดีไม่เพิ่มไม่เป็นไรแล้วนี่ไงอย่าทำสิ่งไม่ดีและสิ่งไม่ดีเนี่ยสำหรับอัลลอฮ์แล้วว่าหนักแล้วไปทำสิ่งไม่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ไอ้ที่พูดนี่ไม่ใช่โวหารไม่ใช่สำนวนเอามาจากฮะดีษของท่านอิบนุฮิบบานเหมือนกันอิบนาคุซัยมะวะฮิบบานท่านรอซูลขึ้นมิมบัรแล้วพูดอามีน3คำผมปิดท้ายแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมขอดุอาให้ฮิดายะตุสซาลิกีนท่านรอซูลขึ้นมิมบัรคิดเอาวันนึงถ้าโต๊ะคอเตบของท่านอาจารย์อับดุลกะรีมขึ้นมิมบัรแล้วขึ้นไปเสร็จเนี่ยนะครับอ่านรุกลเสร็จแล้วพูดว่าอามีนอามีนอามีนแล้วก็ลงเลยอะกูลุบารอกัลลอฮุลีวะละกุมฟิลกุรอานิลกะรีมวะนะฟะอานีวะอียากุมบิมาฟีฮิมินัลอายาติวัซซิกริลฮะกีมอินนะฮูวัสซะมีอุลอาลีมอะกูลุกอลีฮาซาขึ้นไปพูดอามีน3คําเท่านั้นแล้วลงเลยความรู้สึกท่านจะเป็นยังไงไม่รู้เรื่องใช่มั้ยอามีนอามีนนี่ท่านรอซูลขึ้นมิมบัรพูดอามีน3คำอัครสาวกเขาถามเลยเขาไม่ปล่อยเลยเขาถามขึ้นไปเลยยารอซูลัลลอฮ์ซออิตัลมิมบัรฟะกุลตะอามีนอามีนอามีนโอ้ท่านผู้เป็นศาสนทูตครับท่านก้าวขึ้นมิมบัรแล้วอ่านกุตบออามีน3คำท่านรอซูลบอกว่าอาตานีจิบรีลอะลัยฮิสสลาตุวะสสลามบนมิมบัรเมื่อสักครู่เนี่ยจิบรีลมาหาอัครสาวกเขาไม่เห็นมาหาแล้วก็พูดว่ามุฮัมมัดคน3คนนี้อามีนด้วย1คนที่มีพ่อแม่อายุยืนยาวอยู่กับเขาแล้วเขาไม่ได้กุศลผลบุญเรื่องเป็นลูกกตัญญูคนอย่างนี้ฉันขอให้อัลลอฮ์ขับไล่ออกไปจากพระเมตตาของพระองค์มุฮัมมัดจงกล่าวอามีนนบีก็จึงกล่าวว่าอามีนนี่คืออามีนที่หนึ่งเบื้องลึกเบื้องหลังซ่อนไว้อย่างนี้ท่านญิบรีล
นักปราชญ์จึงบอกนี่เป็นคำสอนที่มีความน่ากลัวมากเพราะดูอาเป็นของหัวหน้าเทวทูตคือมลาอิกะห์แต่คำว่าอามีนมาจากผู้เป็นหัวหน้ารอซูลคือท่านนบีมุฮัมมัดจึงน่ากลัวมากลูกคนไหนที่พ่อแม่ยังมีอายุอยู่กับเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นลูกกตัญญูญิบรีลขอดุอาให้อัลลอฮ์ไม่รักไม่เมตตาคนคนนั้นมุฮัมมัดจงกล่าวอามีนท่านนบีจึงกล่าวอามีนนี่คืออามีนที่หนึ่งต่อมาอามีนที่สองคนที่อัลลอฮ์ให้เขามีลมหายใจอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ฟะลัมยุกฟัรฟะอับอะดะฮุลลอฮ์ก็คือประเด็นที่ผมฝากไว้นี่ไงครับรอมฎอนถ้าทำดีไม่ได้จริงๆอย่าทำไม่ดีเด็ดขาดแม้ผมก็จะพูดคำเดี๋ยวจะว่าผมพูดไม่ไพเราะผมก็คือถ้าดีไม่ได้อย่าเลวครับผมถ้าทำดีไม่ได้ต้องสงวนตัวเลยแล้วทำผิดต่ออัลลอฮ์นี่ว่าแย่แล้วในรอมฎอนไปทำผิดกับเพื่อนมนุษย์ไปทำตัวเป็นผีสางไปทำร้ายเขารับหลังอีกอันนี้อันตรายมูฮัมหมัดฉันขอให้อัลลอฮ์ไม่เมตตามันผู้นี้มูฮัมหมัดจงกล่าวอามีนท่านนบีก็อามีนนี่อามีนที่สองและอามีนที่สามมัซฮับชาฟีอีบอกว่ามักกะเราะห์มักกะเราะห์อิสติมบาตไว้ให้บุคคลที่เวลาชื่อของท่านถูกกล่าวให้เขาได้ยินแล้วเขาไม่ยอมศอลาวาตให้แก่ท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันขอให้อัลลอฮ์ไม่เมตตาคนคนนี้มูฮัมหมัดจงกล่าวอามีนท่านรอซูลก็กล่าวอามีนสามอามีนต่อสามบุคคลมาจากดุอาที่จิบรีลขอไว้ฮิดายะตุสซาลิกีนครับเตรียมพร้อมแรงกายวันนี้ท่านเหนื่อยกันความดีต้องทำแบบไม่มีความเหน็ดเหนื่อยคือเหน็ดเหนื่อยไม่มีวันสิ้นสุดเราจะหยุดเหนื่อยก็ต่อเมื่อร่างของเราถูกฝังลงใต้สุสานเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาจะทำดีไม่มีวันหยุดหย่อนผมขอพรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้การจัดงานประจำปีของมัสยิดฮิดายะตุสซาลิกีนประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ของท่านประธานจัดงานคณะกรรมการจัดงานประธานอำนวยการทุกภาคส่วนทุกข้อทุกประการและขอให้กุศลผลบุญในการจัดงานนะครับอัลลอฮ์ทรงบันทึกเก็บไว้ให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมขออัลลอฮ์ทรงโปรดให้ท่านเป็นศรัทธาชนที่มีความแข็งแกร่งแข็งแรงมีอีหม่านที่เหนียวแน่นมั่นคงมีสุขภาพพลานามัยร่างกายที่พร้อมที่จะปฏิบัติอากาศร้อนนะครับชลบุรีร้อนปะกรุงเทพร้อนเตรียมตัวตั้งรับให้ดีรอมฎอนปีนี้กับอากาศแล้วไม่ต้องกลัวนะครับร้อนมากเท่าไหร่ผลบุญจะยิ่งมากขึ้นอัจรุกาอะลากอดรินุสุบิกท่านนบีบอกกุศลของท่านจะเพิ่มไปตามปริมาณความเหนื่อยล้าที่ท่านมีบวชปีที่แล้วร้อนน้อยกว่านี้บุญก็น้อยกว่าบวชปีนี้ถ้าอุณหภูมิจะร้อนกว่าสุขภาพพลานามัยแข็งแรงพร้อมที่จะปฏิบัติศาสนกิจของอัลลอฮ์ประการนี้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มีความรักที่อยากจะได้รับความรักจากอัลลอฮ์ละหมาดซุนนะฮ์ตะรอวีฮ์กันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนได้รับสวรรค์จากพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งตอบแทนและได้รับการอภัยโทษก่อนจะไปสวรรค์เราต้องเกลี้ยงแล้วตัวเราต้องสะอาดแล้วชาวสวรรค์ต้องสะอาดเกลี้ยงเกลาจากความผิดและบาปกรรมทั้งหมดก็ขอให้ฮิดายะตุสซาลีกีนทุกคนเนี่ยนะครับดะคอลาดะคอลูดะคอลตุมดะคอลตุมรอมฎอนมักฟูรินวะคอรัจตุมมินรอมฎอนมักฟูรินขอให้พวกท่านเข้าสู่รอมฎอนอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้หมดออกจากรอมฎอนอัลลอฮ์ก็ทรงอภัยโทษให้หมดสิ้นวัลลอฮุลมุวัฟฟิกวัลมุสตะอานวะอะลัยฮิตุกลานวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์